ถึงแม้จะแอบสแตรกนะแต่มันชัดเจนหูนี่เขาวิ่งเล่นกันอย่าล่าเลยท่ามกลางทุ่งหญ้าเนาะหญ้าที่ไหนคะก็นี่ไงนี่ๆตรงนี้สีเป็นสีเขียวเข้มใช่ไหมเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวขจีแล้วแล้วก็ไปล้างหน้าแปรงฟันอะไรไปพ่อแม่ค่ะแม่นี่จะนั่งอยู่อีกไปล้างหน้าแปรงฟันป่าเร็วเดี๋ยวจะได้ไปกินข้าวเช้ากันอ๋อนี่แปรงฟันเก่าหนูอ่ะมันเก่ามากแล้วแม่เปลี่ยนให้แล้วนะคะสีเขียวโอเคไหมสีเขียวใช่วางไว้ให้แล้วค่ะสีเขียวนะสีชมพูแล้วอันนี้สีเหลืองมันก็ต้องอันนี้สีฟ้าไหนเราแปรงสีเขียวเข้มมือนะในบอกว่าเตรียมไว้ให้แล้วอะไรของเข้มมือเนี่ยอ้าวเฮ้ยแล้วทำไมมาเอามาวางไว้ตรงนี้เนี่ยนี่มันแปรงใหม่แล้วมันเข้มมือเนี่ยทำไมมันบานอย่างนี้อ๋อสงสัยเป็นแปรงน้องเข้มอยู่ดีๆพ่อเข้มหนูจะทำอะไรคะก็แปรงฟันไงคะเอายาจมูกไว้แล้วมีอะไรให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะแปรงฟันแล้วเดี๋ยวแปรงขัดส้วมมาทำอะไรคะแปรงขัดส้วมมาเลยค่ะเข้มมูนที่หนูถืออยู่แม่บอกแล้วใช่ไหมน้องพิมเนี่ยตื่นหรือยังว่าแม่วางแปรงสีฟันอันใหม่ให้หนูเนี่ยสีเขียวอ่ะวางแปรงใหม่สีเขียวไว้ให้ที่เสียบยาสีฟันแล้วหนูไปหยิบอันโน้นมาทำไมนะมันแปรงขัดส้วมเดี๋ยวๆแคมูนี่หนูตื่นเลยเนี่ยอันนี้สีอะไรคะสีฟ้าไงอันนี้สีอะไรคะสีเขียวไงอันนี้สีอะไรคะสีฟ้าไงอันนี้สีเขียวก็บอกแล้วแปรงสีฟันใหม่สีเขียวไปเอาสีฟ้าที่ขัดส้วมมาทำไมแคมูตาบอดสีหรือเปล่าไม่ใช่สีแคมูคงแก่แล้วแม่แก่แล้วอันนี้บอกว่าแม่แก่ลืมตาก่อนนี่หนูยังไม่ตื่นแน่เลยหัวเมียอันนี้สีเขียวอันนี้สีฟ้าเป็นแปรงขัดส้วมหนูจะไปแปรงฟันไม่ได้เดี๋ยวคุณหนูจะแปรงอะไรคะแปรงขัดส้วมเมื่อกี้หนูเกือบเข้าปากแล้วอ่ะก็หนูตื่นก่อนเอางี้อันนี้อ่ะจับไว้เลยนะสีเขียวแปรงสีฟันใหม่ของหนูแล้วหนูล้างหน้าก่อนล้างหน้าตาสว่างแล้วก็จะเห็นเองโอเคไหมคะอย่าผิดอีกล่ะเข้มเนี่ยตาสว่างแล้วแน่นอนตื่นยังไงยังไงมันก็สีฟ้าแค่มนสงสัยจะแก่แล้วจริงๆแหละอาหารเช้าค่ะน้องบีมอะไรลูกนี่แหละค่ะแค่มนเอ้าก็โยเกิร์ตไงเขียนอยู่เนี่ยโยเกิร์ตแค่มนรู้แล้วค่ะว่าโยเกิร์ตแต่นี่มันโยเกิร์ตสีอะไรคะนี่แม่น้องพิมพ์ตัวเองนะอยากกินบอกว่าจะเอาโยเกิร์ตสีเขียวนี่แม่ไปหาตั้งหลายเซเว่นแล้วกว่าจะเจอเนี่ยแคมูนคะอะไรคะนี่มันสีฟ้าค่ะแคมูนคือแคมูนฟังเด็กจิ๋วนะคะแคมูนแก่แล้วแคมูนมองสีสลับกันค่ะที่หนูอยากกินนะคะมันสีเขียวรสบุญมะพร้าวแคมูนมองสีสลับกันอะอย่างอันนี้สีอะไรคะสีเขียวไงอันนี้สีอะไรคะอันนี้สีฟ้าไงไม่ใช่แคมูนตินะคะอันนี้สีเขียวสีฟ้าสีเขียวสีฟ้าท่องไว้นะคะสีเขียวสีฟ้าอันนี้สีเขียวเดี๋ยวตาบอดสีเหรอเนี่ยนี่น้องพิมแก่แล้วจริงๆด้วยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยวุ่นวายไปหมดแล้วแม่กินไปแม่ไม่ทำธุระอย่างอื่นแล้วปวดหัวไม่คุยด้วยแล้วจะโดนจะแกล้งแม่หรือไงกินไปนี่สั่งสีเขียวก็ต้องกินสีเขียวซื้อมาให้แล้วมีไงโดนโอ้ยแค่มูนะเสร็จยังเนี่ยแค่มึงขาเร็วๆนะคะป้าป๊าฝากบอกว่าอย่าใส่เสื้อสีเขียวนะคะวันนี้ถ่ายกินสกินค่ะนัชชาพร้อมถ่ายยังวันนี้ถ่ายฉากในตาเลยนะท่านอยู่ไหนคะน้องพิมน่าจะกำลังแต่งตัวอยู่ข้างล่างมั้งคะอ๋อหนูบอกยังคะห้ามใส่สีเขียวนะบอกแล้วค่ะนัชชามาเร็วมาเร็วเก็บพร้อมแม่มาแล้วค่ะแม่มาแล้วโอ้ยขอโทษทำไมคะนัชชาทำไมคะตกใจอะไรคะ
คือเคมูนหนูบอกเคมูนว่าอะไรคะทำไมอะป้าหนูบอกเคมูนว่าอะไรคะห้ามใส่เสื้อเขียวพอดีเมื่อกี้แม่ใส่เสื้ออีสีออกเขียวอ่อนๆแม่ก็เลยไปเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเลยไม่ได้หรอป้าเคมูนนะคะเสื้อตัวนี้สีอะไรที่ป้าปองใส่เนี่ยเขียวเฮ้ยเห็นไหมคะเคมูนเอาง่ายๆกินสกินสีอะไรคะสีฟ้าแคมูนคือชื่อเขาก็บอกอยู่ว่ากรีนสกรีนกรีนสกรีนเนี่ยมันเป็นชื่อที่เขาเรียกกันทั่วไปแต่บางทีมันเป็นสีฟ้าเพราะว่าถึงแม้มันเป็นบลูสกรีนเขาเรียกกรีนสกรีนไงเรียกจนติดปากเป็นศัพท์ใช่ไหมปลาใช่ไหมใช่แต่ว่าตกลงแคมูนใส่สีอะไรบอกเขาไปหน่อยสิคะสีเขียวเห็นไหมแคมูนตั้งแต่เช้าแล้วนะดูเชื่อที่หนูใช้นี่สีม่วงป้ารู้นี่สีม่วงนี่สีดำสีน้ำตาลแต่ว่าอันนี้มันสีอะไรสีฟ้าลูกสีเขียวค่ะแคมูนอันนี้สีเขียวสีเขียวค่ะอันนี้สีเขียวชัดเตรียมกันหรือเปล่าแกงแม่รวมหัวแม่พี่สาวมานี่เลยอ่ะบอกเขาไปสิว่าแคมูนใส่เสื้อสีอะไรสีเขียวเห็นไหมคะแคมูนแคมูนตั้งแต่ตีแคมูนแก่แล้วแคมูนแก่แล้วแคมูนมองสีเขียวเป็นสีฟ้าสีฟ้าเป็นสีเขียวจริงเหรอจริงสิคะไม่มีใครแกล้งทั้งนั้นเลยค่ะเคมูนอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยลูกก็นี่มันสีฟ้าชัดจังนะเคมูนว่าไปเปลี่ยนเสื้อเดี๋ยวนี้เลยไปไปเปลี่ยนเสื้อเลยเอาเป็นสีเขียวแล้วกันบอกเคมูนว่าสีเขียวเอางี้แม่ใส่สีม่วงเหมือนนัชชาแล้วกันนะทุกคนต้องรวมหัวกันแกล้งแม่แน่ๆเลยอะอะไรอะสีมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเอ๊ะหรือว่าเดี๋ยวนะอันนี้แก้วสีชมพูเขียวหรือว่าคนอื่นเขาจะมองเป็นสีฟ้าหรอเฮ้ยพี่เราแก่แล้วหรอตาเราเพี้ยนหรอไม่มั้งนี่มันก็เขียวชัดๆนี่มันก็ชัดเจนนะอะอย่างกรรไกรอย่างนี้ใช่ไหมอันเนี้ยกรรไกรเขียวชัดเจนมากไม่มีทางที่เราจะตาเพี้ยนขนาดนั้นหรือใครจะมองเป็นฟ้าหรอเอ๊ถุงผ้าอันนี้เมื่อเช้าน้องพิมพ์บอกว่าถุงผ้าเนี้ยสีเขียวมันก็สีฟ้าชัด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 มากเลยอะสกอตไบเออแต่สกอตไบนี่ก็งงนะเพราะปกติสกอตไบก็ต้องสีเขียวแม่ก็งงทำไมหลังสกอตไบทำมาเป็นสีฟ้าตลอดเลยอะอุ๊ยแม่ว่าออกนะถึงแม้จะแอบสแตรกนะแต่มันชัดเจนหนูนี่เขาวิ่งเล่นกันอย่าล่าเลยท่ามกลางทุ่งหญ้าเนาะทุ่งหญ้าที่ไหนคะคือนี่ไงนี่ๆตรงนี้สีเป็นสีเขียวเข้มใช่ไหมเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวขจีแล้วนี่คนกำลังวิ่งเล่นอยู่เออกิ้งกันไปมาบนทุ่งหญ้าแล้วนี่ท่ามกลางป่าและต้นไม้ไล่สีเขียวอ่อนเขียวแก้วอันนี้คือต้นไม้เหรอคะใช่นี่แล้วนี่ทุ่งหญ้าใช่ไหมถูกไหมคะเคมูนนี่มันลูกนางเลือกว่ายน้ำในทะเลค่ะอุ๊ยเดี๋ยวก็สอบตกหนูดิกูไม่ให้คะแนนนะใช่ไหมคะถ้าเกิดนางเลือกว่ายน้ำในทะเลอ่ะมันควรจะเป็นสีฟ้าน้ำทะเลถีบสีฟ้าครามท้องฟ้าสีฟ้าครามอย่างเงี้ยไม่ใช่มาเอาเขียวปีกอย่างงี้มันนางเลือกตัวตะไคร่ก่อนแล้วเคมูนนี่มันสีฟ้าค่ะเคมูนยอมรับที่ยังว่าเคมูนตาบอดสีฮะน้องพิมค่ะเคมูนนี่แม่มองสีสลับกันเหรอใช่สิค่ะแคมูนใครจะไปอําเรื่องนี้ค่ะแคมูนล่ะคะเดี๋ยวนะคะแม่มีอะไรจะถามค่ะถามได้เลยค่ะอันนี้สีชมพูใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะสีฟ้าค่ะอันนี้ชัดกันฟ้าสีฟ้าค่ะสกอตไบเขียวสกอตไบมันก็ต้องสีเขียวผิดตรงไหนอะคะแคมูนถุงผ้าเขียวค่ะขาวเขียวชัดๆอันนี้มั่นใจ 100% มากโอ๊ยน้องพิมอะไรคะเดี๋ยวนี่หนูไม่ได้อําแม่ใช่ไหมคะจะอําทําไมเล่าคะน้องพิมสงสัยแม่แก่แล้วจริงๆอ่ะแม่ต้องมองสีเขียวสลับกับสีฟ้าสีฟ้าเขียวสลับกันแน่เลยอ่ะทำไมเนี่ยลูกโอ้เคมูนไม่เป็นไรนะคะเคมูนแก่แล้วเคมูนต้องยอมรับค่ะคุณหญิงบอกว่าใส่เสื้อสีเขียวอ่ะเดี๋ยวนะ
หน้าตาไม่เหมือนคุณหญิงเลยแต่งตัวทำไมเป็นแบบอ๋อคุณหญิงติดดินคุณหญิงคะคุณหญิงคะคุณหญิงคะนี่นี่นี่บ้านฉันอยู่นี่ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะต้องเชิญไปทำไมเชิญคุณหญิงเข้าบ้านก่อนค่ะฉันไม่ใช่คุณหญิงโอ้ใช่คุณหญิงอ๋อห้ามพูดปกปิดฐานะไงผู้คนรู้อ้าวไม่เป็นไรงั้นพี่ก็ได้ค่ะพี่เดี๋ยวตรงนี้ฝนตกใส่นะคะนี่ฝนจะมาแล้วค่ะเข้าบ้านก่อนค่ะจะเอาฉันไปไหนเข้าบ้านก่อนค่ะฉันไม่เข้าบ้านเธอหรอกหรือว่าบ้านเรามันแบบว่าสมโซ่แล้วก็แบบว่าไม่สมฐานะเข้าไปไม่ได้พี่ละกันอ่ะพี่คะไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างงั้นเข้าเรื่องเลยละกันนะนี่ค่ะเอกสารสำคัญที่บอกว่าจะมารับด้วยตัวเองห้ามไปให้ตกถึงมือผู้อื่นรับเลยค่ะนี่เตรียมไว้ให้แล้วไม่ใช่ใช่จะไม่เป็นไรค่ะเข้าใจห้ามคนรู้ทำเป็นวิรุณไม่ฉีอ่ะรับไปเลยนะคะนี่ค่ะของของคุณหญิงไม่ใช่ของพี่ค่ะเอาไปเลยนะคะรับรองจะไม่บอกใครจะไม่บอกใครทำเลยค่ะทำเลยค่ะไม่ใช่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เอาไปเลยค่ะเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยนะคะเอาไปเลยค่ะแหมคุณหญิงก็เรียกไม่ได้บ้านก็ไม่เข้าเอกสารก็ห้ามคนรู้ว่ามันรับสุดยอดแหมเหนื่อยจังเลยเสร็จธุระสักทีเอ้าเอ้าคุณหญิงโทรมาทำไมอีกอ่ะก็เอกสารเรียบรับไปแล้วนี่ฮัลโหลค่ะใช่ค่ะเป็นยังไงคะเอกสารเรียบร้อยดีไหมคะเปิดดูหรือยังฮะรออยู่หน้าบ้านคุณหญิงก็เมื่อกี้เราเจอกันแล้วแล้วหนูก็เอาเอกสารใส่มือคุณหญิงเรียบร้อยแล้วไงคะเพิ่งมาถึงเรายังไม่เจอกันเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะคุณหญิงใส่เสื้อสีอะไรคะสีเขียวใช่ไหมคะเอาก็นั่นไงคะเมื่อกี้เราเจอเพิ่งมาเดี๋ยวนี้แล้วที่ให้ไปคุณหญิงคะแค่นี้ก่อนนะคะจะทำอะไรลงไปเนี่ยตายแล้วรู้แล้วปัญหาทั้งหมดมันจะต้องเกิดจากเสื้อสีเขียวสีฟ้าอะไรของคุณหญิงแน่ๆเลยอ่ะตายแล้วตายทำยังไงดีเนี่ยโอ้ตายแล้วตายแล้วทำยังไงดีอ่ะเอกสารทำให้คุณหญิงใหม่เหรอโอ้ทำใหม่ก็ได้นะแต่ว่าแล้วเอกสารสำคัญนั้นมันตกไปอยู่ในมือใครก็ไม่รู้อ่ะโอ้ตาย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 อะไรลูกเป็นอะไรอ่ะปวดท้องมากเลยอ่ะเคมูมากระเฮาคุณหญิงก็ด่าลูกก็ปวดท้องท้องใช่ไหมเสียเขียนเนาะใช่โมฮยองอย่าทำมันจะมียาธาตุอยู่ในตู้นะคะไปหยิบกินเลยค่ะหนูหยิบให้หน่อยหนูไม่รู้ว่าควรไหมคะเดี๋ยวแม่รีบอยู่คอขาดบาดตายนี่ไปหยิบเองปวดท้องเขียวปวดสีเขียวป่ะค่ะเว้ยไม่ได้แม่สลับแม่สลับแม่สลับเขียวถ้าขวดเขียวต้องบอกขวดสีฟ้าลูกขวดสีฟ้าโอเคค่ะสีฟ้านะสีฟ้านะโอ๊ยปวดท้องมากเลยเนี่ยเคมูนหลอกให้กินยาที่อยู่ในตู้เย็นปวดท้องจะตายแล้วยาเคมูนบอกให้กินสีฟ้าอันนี้สีเขียวอันนี้สีฟ้าโอเคเดี๋ยวไม่ได้สิเคมูนอ่ะชอบมองสีสลับกันถ้าเคมูนบอกให้กินไอ้สีฟ้าแสดงว่าต้องกินสีเขียวสิเราก็ไม่เคยกินด้วยสิอากินเยอะๆก็ได้เว้ยนี่แต่ยาอะไรเนี่ยทำไมมันรสชาติแบบนี้อื้อหือไม่อร่อยเลยอ่ะโอ๊ยจะโอ๊ยมันจะปวดท้องไปหมดเลยคุณหญิงไม่ยอมคุณหญิงไม่ยอมจะเอาเรื่องให้แม่สีอะไรแม่ก็ต้องสลับสีไงคือแม่ตั้งใจให้หนูกิน
ขวดนี้ซึ่งจริงๆแล้วนะแม่เห็นมันเป็นสีเขียวใช่ไหมแม่ก็ต้องพูดว่าฟ้าหนูจะได้กิน6ขวดแล้วทำไมต้อง